วัสดีครับโรซี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English โรซี่ I need some help What's wrong เครียดมากใช่เพื่อนจะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปชมภาพยนตร์กันแล้วเราเนี่ยไปอวดเขาไว้ซะเยอะว่าเราเนี่ยเป็นพิธีกรรายการสอนภาษาพรุ่งนี้เนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าจะพูดกับเขายังไงดีตอนที่ไปดูหนังกันนะสิ Okay so you're not sure what you're supposed to say right ใช่ไม่มั่นใจเลยครับ Okay well I can help you with that จริงหรือเปล่าจริงค่ะโอเคงั้นมันเริ่มกันเลยดีกว่าครับ Okay so first of allYou go to the box office to buy tickets เพื่อไปซื้อตั๋วค่ะอ๋อ box office ก็คือที่ขายตั๋วหนังนั่นเองใช่ต่อจากขายตั๋วหนังแล้วเนี่ยเราซื้อเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงต่อครับ Okay so then obviously you need to buy the tickets so you just say I would like two tickets for Inferno อ๋อแปลว่าฉันต้องการซื้อตั๋วเรื่อง Inferno 2ใบทิเก็ตเนี่ยต้องเติม S ด้วยแมนบอเป็นแล้วแล้วถ้าสมมุติเนี่ยแท็กอยากจะถามเพื่อนว่าต้องการกินอะไรไหมต้องการป๊อปคอร์นหรือเปล่าหรือเครื่องดื่มไหมเราจะถามว่ายังไงอะโรซี่ Okay so when we go to the cinema we normally eat popcorn so you can just say do you want some popcorn or some drinks โอ้คำนี้ไม่ยากมากอันนี้ไม่ต้องจดอันนี้จำได้เลยโอเคโอเคแต่คำแรกๆสงสัยมีแววลืมเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าโอเค so let's practice one more time ครับOkay, so first of all, we have box office. ที่ขายตัวหนังครับ And I would like to buy two tickets for Inferno. ฉันต้องการซื้อตัวหนังเรื่อง Inferno 2ใบครับ And do you want some popcorn or drinks? คุณต้องการป๊อปคอร์นหรือเครื่องดื่มอะไรไหมโอ้โหเท่านี้แหละพรุ่งนี้แท็กก็สบายแล้วคุยกับเพื่อนได้สบายเลยครับโชคดีครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบรายการของเรานะครับสามารถดูย้อนหลังหลายรอบได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนโอเคพบกันใหม่ครั้งหน้าครับเมื่อพวกเราต้องการครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย